รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนออินโดนีเซียสวัสดีครับกลุ่มนี้นิติพลดุริยาศิริกุลนะครับและดิฉันฟองปัทมาจันทรภัยทูลค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮัลโหลอินโดนีเซียครับผมรายการสอนภาษาอินโดนีเซียขั้นพื้นฐานนะครับที่จะให้คุณผู้ชมนะครับนำคำศัพท์และประโยคไปใช้แบบง่ายๆครับและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะถูกต้องแล้วครับผมเออน้องปาล์มพอดีอันนี้เป็นก๊อกน้ำที่น้องปาล์มฝากพี่นิซื้อให้อ่ะก็เอาไปขอบคุณนะคะพี่นิปามจะซื้อจะซื้อลืมทุกทีเลยค่ะไม่เป็นไรว่าแต่ว่าน้องปามต่อเป็นใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวให้ช่างมาต่อให้ก็ได้ค่ะอ๋อก็ดีนะมีช่างมาดูให้เขาดูให้จะทำอะไรให้มันสะดวกกว่านะพอเห็นก๊อกน้ำแบบนี้ก็นึกถึงช่างประปาขึ้นมาทันทีเลยค่ะงั้นวันนี้น้องปามมาสอนคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพช่างประปาได้ไหมครับได้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาฟังเรื่องเล่าของประเทศอินโดนีเซียกันก่อนดีกว่านะครับค่ะวันนี้ปามจะเล่าเรื่องเกิดความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปาในประเทศอินโดนีเซียมาฝากคุณผู้ชมและพี่นิกันค่ะครับผมวันนี้ปามจะมาเล่าประวัติการเข้ามาของน้ำประปาในประเทศอินโดนีเซียค่ะในช่วงแรกคนอินโดนีเซียเรียกน้ำที่ไหลมาจากก๊อกของการประปาส่วนภูมิภาคว่าอายต์เลเดงหรือบันยูเลเดงหมายถึงน้ำประปาประวัติการเข้ามาของน้ำประปามีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์อาณานิคมของดัตในช่วงทศวรรษ1900รัฐบาลอาณานิคมเริ่มจ่ายน้ำสะอาดผ่านท่อขนาดใหญ่ซึ่งท่อน้ำขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นในยุคอาณานิคมดัตช์ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง3ปีโดยเรียกท่อน้ำนั้นว่าซาลูรันในภาษาอินโดนีเซียหมายถึงช่องแคบหรือทางน้ำไหลส่วนไอเออร์หมายถึงน้ำดังนั้นซาลูรันไอเออร์หมายถึงช่องทางน้ำต่อมาท่อน้ำขนาดใหญ่นี้จึงถูกเรียกว่าเลเดงหมายถึงท่อน้ำหรือช่องทางน้ำขนาดใหญ่เลเดงเป็นคำเรียกที่มาจากภาษาดัตช์จึงทำให้เกิดความยากในการออกเสียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการประปาจึงได้เปลี่ยนชื่อจากเลเดงเป็นไอร์เกรันหรือเกรันในสมัยนั้นได้มีการสร้างอาคารกักเก็บน้ำหรือเรียกในภาษาไทยว่าแทงประปาเพื่อกักเก็บน้ำที่เมืองเตกันบนเกาะชวาตอนกลางอาคารกักเก็บน้ำหลังนี้เป็นอาคารกักเก็บน้ำหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวดัตช์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาน้ำสะอาดและแจกจ่ายให้กับประชาชนในเมืองเปิกกันต่อมาในช่วงปี1942จนถึง1945เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองอำนาจจากดัตช์อาคารเก็บน้ำหลังนี้ยังคงทำหน้าที่เป็นอาคารเก็บน้ำสะอาดและถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าซูวินโดซึ่งหมายถึงท่อน้ำโอ้นี่เป็นเรื่องราวที่อิงประวัติศาสตร์ไปด้วยเลยนะครับเนี่ยความรู้เต็มไปหมดเลยครับเนี่ยใช่ค่ะพี่นิเราจะได้รู้ที่มาที่ไปไงล่ะคะใช่ครับแล้วช่วงต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวกับอาชีพช่างประปากันนะครับในช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียครับช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียในช่วงรู้ศัพท์กับภาษาอินโดนีเซียน้องปามีคำศัพท์อะไรมาเสนอครับวันนี้เรามาดูคำศัพท์คำแรกกันค่ะน้ำประปาภาษาอินโดนีเซียพูดว่าไอเอสเลเดง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 ภาษาไทยแปลว่าน้ำประปาค่ะเรามาดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะท่อน้ำภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปีปาไอเอส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 ภาษาไทยแปลว่าท่อน้ำค่ะเรามาดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะน้ำเปล่าภาษาอินโดนีเซียพูดว่าไอเอสปูติ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 ภาษาไทยแปลว่าน้ำเปล่าค่ะต่อไปเราไปเรียนภาษาผ่านบทสนทนากันค่ะโอ้บทสนทนาวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเนี่ยน้องปามบทสนทนาของเราวันนี้นะคะบ้านหลังหนึ่งท่อประปาแตกค่ะเลยให้ช่างมาซ่อมท่อประปาค่ะโอ้โอเคนะครับเป็นเรื่องราวที่จำเป็นแล้วก็ต้องมีจริงๆด้วยอยากรู้แล้วครับว่าเขาจะคุยอะไรกันเรามาดูประโยคแรกกันค่ะเจ้าของบ้านแจ้งช่างประปาว่าท่อน้ำที่บ้านชั้นรั่วภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปีปาไอร์ดีรูมาไซยาบอจอด
Bipa air di rumah saya bocor เรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะ Bipa air ภาษาไทยแปลว่าท่อน้ำ di rumah ภาษาไทยแปลว่าที่บ้านซายาภาษาไทยแปลว่าฉันบอจอดภาษาไทยแปลว่ารั่วบีป้าไอเอสหรือรูมาซายาบอจอดท่อน้ำบ้านฉันรั่วค่ะช่างประปาถามเจ้าของบ้านว่าห้องไหนท่อรั่วภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดิรวงมานาปีป้าบอจอดดิรวงมานาบีป้าบอจอดดิรวงมานาปีป้าบอจอดเก่งมากเลยค่ะพี่นี้เรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะดิรวงมานาภาษาไทยแปลว่าห้องไหนปีป้าภาษาไทยแปลว่าท่อบอจอดภาษาไทยแปลว่ารั่วดิรวงมานาปีป้าบอจอดห้องไหนท่อรั่วบอกเขาว่าห้องครัวตรงที่ล้างจานแล้วกันมันจะเดินยากๆหน่อยให้เขาซ่อมยากได้ค่ะภาษาอินโดนีเซียพูดว่าดิดาโพสเติมปัจจูจีปีริงดิดาโพสเติมปัจจูจีปีริงดิดาโพสดิดาโพสดิดาปูดิดาปูเติมปัดเติมปัดจูจีปีริงจูจีปีริงเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะดิดาปูภาษาไทยแปลว่าห้องครัวเติมปัดจูจีปีริงภาษาไทยแปลว่าที่ล้างจานค่ะดิดาปูเติมปัดจูจีปีริงที่ห้องครัวตรงที่ล้างจานค่ะช่างประปาก็พูดกับเจ้าของบ้านว่าฉันขอตรวจสอบท่อที่รั่วก่อนภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซายาปริกซาปีป้ายังบอจอดเตลบิดาฮูลูซายาปริกซาปีป้ายังบอจอดเตลบิดาฮูลูเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะซายาภาษาไทยแปลว่าฉันปริกซาภาษาไทยแปลว่าตรวจสอบปีป้าภาษาไทยแปลว่าท่อยังภาษาไทยแปลว่าที่บอจอดภาษาไทยแปลว่ารวดเตลบิดาฮูลูภาษาไทยแปลว่าก่อนซายาปริกซาปีป้ายังบอจอดเตลบิดาฮูลูฉันตรวจสอบท่อที่รั่วก่อนค่ะจากนั้นช่างประปาก็แจ้งกับเจ้าของบ้านว่าท่อคุณรั่วเพราะหนูกัดท่อภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปีปาอันดาบอจอดการณาตีกุดกีกิดปีปาปีปาอันดาบอจอดการณาตีกุดกีกิดปีปาเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะปีป้าภาษาไทยแปลว่าท่ออันดาภาษาไทยแปลว่าคุณบอจอดภาษาไทยแปลว่ารั่วการณาภาษาไทยแปลว่าเพราะตีกุสภาษาไทยแปลว่าหนูกีกิดภาษาไทยแปลว่ากัดปีป้าภาษาไทยแปลว่าท่อปีป้าอันดาบอจอดการณาตีกุสกีกิดปีป้าท่อคุณรั่วเพราะหนูกัดท่อค่ะเจ้าของบ้านถามว่าฉันต้องทำอย่างไรภาษาอินโดนีเซียพูดว่าบากายมานาซายาฮารุสลากุกันบากายมานาซายาฮารุสลากุกันบากายมานาบากายมานาซายาซายาฮารุสลากุกันฮารุสลากุกันเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะบากายมานาภาษาไทยแปลว่าอย่างไรซายาภาษาไทยแปลว่าฉันฮารุสภาษาไทยแปลว่าต้องลากูกันภาษาไทยแปลว่าทำบากายมานาซายาฮารุสลากูกันฉันต้องทำอย่างไรค่ะช่างประปาแจ้งกับเจ้าของบ้านว่าคุณต้องเปลี่ยนท่อใหม่แต่วันนี้ฉันไม่ได้เตรียมท่อมาด้วยภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอันดาฮารุสการตีปีป้าบารูอันดาฮารุสการตีปีป้าบารูเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะอันดาภาษาไทยแปลว่าคุณฮารุสภาษาไทยแปลว่าต้องการตีภาษาไทยแปลว่าเปลี่ยนปีป้าภาษาไทยแปลว่าท่อบารูภาษาไทยแปลว่าใหม่อันดาฮารุสการตีปีป้าบารูคุณต้องเปลี่ยนท่อใหม่ค่ะฮารีนิซายาตีดะเสียบปีป้าฮารีอินิซายาตีดะเสียบปีป้าเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะฮารีนี้ภาษาไทยแปลว่าวันนี้ซายาภาษาไทยแปลว่าฉันตีดาเสียภาษาไทยแปลว่าไม่ได้เตรียมปีป้าภาษาไทยแปลว่าท่อฮารีนี้ซายาตีดาเสียปีป้าวันนี้ฉันไม่ได้เตรียมท่อมาอันดาฮารุสการตีปีป้าบารูฮารีนี้ซายาตีดาเสียปีป้าคุณต้องเปลี่ยนท่อใหม่วันนี้ฉันไม่ได้เตรียมท่อมาด้วยค่ะเจ้าของบ้านถามช่างประปาว่าฉันต้องซื้อท่อขนาดเท่าไหร่ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซายาฮารุสเบลีปีป้าอุกุรันเบราปาซายาฮารุสเบลีปีป้าอุกุรันเบราปาเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะซายาภาษาไทยแปลว่าฉันฮารุสภาษาไทยแปลว่าต้องเบลีภาษาไทยแปลว่าซื้อปีป้าภาษาไทยแปลว่าท่ออุกุรันภาษาไทยแปลว่าขนาดเบราปาภาษาไทยแปลว่าเท่าไหร่ซายาฮารุสเบลีปีป้าอุกุรันเบราปาฉันต้องซื้อท่อขนาดเท่าไหร่คะจะให้บอกเจ้าของบ้านว่าซื้อท่อขนาดเท่าไหร่นี้ต้องพูดยังไงครับช่างประปาบอกเจ้าของบ้านว่าคุณต้องซื้อท่อขนาด3นิ้วภาษาอินโดนีเซียพูดว่า
อันดาฮารุสเบลีปีป้าอุกุรันติกาอินจีอันดาฮารุสเบลีปีป้าอุกุรันติกาอินจีอันดาฮารุสอันดาฮารุสเบลีปีป้าเบลีปีป้าอุกุรันอุกุรันติกาอินจีติกาอินจีเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะอันดาภาษาไทยแปลว่าคุณฮารุสภาษาไทยแปลว่าต้องเบลีภาษาไทยแปลว่าซื้อปีป้าภาษาไทยแปลว่าท่ออุกุรันภาษาไทยแปลว่าขนาดตีกาอินจีภาษาไทยแปลว่า3นิ้วอันดาฮารุสเบลีปีป้าอุกุรันตีกาอินจีคุณต้องซื้อท่อขนาด3นิ้วค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าฉันจะซื้อท่อใหม่เตรียมไว้ให้ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซายะอากันเบลีปีป้าบารูซายะอากันเบลีปีป้าบารูไซอาไซยาอาการไซยาอาการเบอร์ลีเบอร์ลีปีป้าบารูปีป้าบารูเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะไซยาภาษาไทยแปลว่าฉันอาการภาษาไทยแปลว่าจะเบอร์ลีภาษาไทยแปลว่าซื้อปีป้าบารูภาษาไทยแปลว่าท่อใหม่ไซยาอาการเบอร์ลีปีป้าบารูฉันจะซื้อท่อใหม่เตรียมไว้ให้ค่ะถ้าจะบอกกับเจ้าของบ้านว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ตอนเที่ยงนี่พูดยังไงครับภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเบซกเซียงซายาอากันเกมบาลีเกอร์ซินิลากีเบซกเซียงซายาอากันเกมบาลีเกอร์ซินิลากีเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะเบซกเซียงภาษาไทยแปลว่าพรุ่งนี้เที่ยงซายาภาษาไทยแปลว่าฉันอากันภาษาไทยแปลว่าจะเกมบาลีภาษาไทยแปลว่ากลับเกอร์ซินิลากีภาษาไทยแปลว่ามาที่นี่อีกครั้งเบซกเซียงซายะอากันเกมบาลีเกอร์ซินีลากีพรุ่งนี้เที่ยงฉันจะกลับมาที่นี่อีกครั้งค่ะช่างประปาบอกกับเจ้าของบ้านว่าวันนี้คุณต้องปิดวาล์วตรงนี้ไปก่อนภาษาอินโดนีเซียพูดว่าฮารีนิอันดาฮารุสตูตุบกาตุบดิซินีดูลูฮารีนิอันดาฮารุสตูตุบกาตุบดิซินีดูลูเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันค่ะฮารีนิภาษาไทยแปลว่าวันนี้อันดาภาษาไทยแปลว่าคุณฮารุสภาษาไทยแปลว่าต้องตูตุบกาตุบภาษาไทยแปลว่าปิดวาล์วดิซีนี่ภาษาไทยแปลว่าตรงนี้ดูลูภาษาไทยแปลว่าก่อนฮารีนี่อันดาฮารุสตูตุบกาตุบดิซีนี่ดูลูวันนี้คุณต้องปิดวาล์วตรงนี้ไปก่อนค่ะช่างประปาก็ทิ้งท้ายว่าแล้วพบกันพรุ่งนี้เที่ยงภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซามไปจุมปาเบซกซามไปจุมปาเบซกเรามาดูความหมายของประโยคนี้เลยค่ะซามไปจุมปาเบซกภาษาไทยแปลว่าแล้วพบกันพรุ่งนี้ค่ะมาขนาดนี้แล้วปาล์มนะพี่ว่าแนะนำเลยนะอย่าลืมเปลี่ยนก๊อกน้ำแล้วถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่ได้ลองติดต่อนะให้คุยกับช่างในบทสนทนาเนี้ยเนี่ยเขาเก่งค่ะพี่นี้เขาเก่งแต่เขากลับบ้านไปก่อนเท่านั้นเองก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องปามากๆเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับน้องปามจะมาสอนคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพอะไรนะครับติดตามกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือทางช่อง ETV นั่นเองนะครับผมและหากท่านใดนะครับพลาดรับชมรายการของเรานะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv ครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับน้องปามนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะโทรหาช่างในโทรหาช่างโอเคโอเคได้เลยเป็นก๊อกให้นะโอเคฮัลโหลอินโดนีเซีย